บริษัทจีนเป่า Precision Industry จำกัดจัดแข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งแบบอัตโนมัติชิงแชมป์จีนเป่า Automation Contest 2023ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยมีท่านศิรภพดวงสอดศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายโจกัวซงประธานบริษัทจินเป่า Precision Industry จำกัดให้การต้อนรับเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดกิจกรรมการแข่งขันด้านเทคโนโลยี 4.0 เพื่อพัฒนานักศึกษาที่ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้และการแสดงผลงานการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้ตอบสนองกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการทรัพยากรรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยบริษัทจีนเป่าได้ประกอบกิจการมาที่ประเทศไทย30ปีแล้วได้ให้บริษัทเนี่ยใหญ่โตมาถึงขนาดนี้ก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้ให้เยาวชนไทยมีโอกาสที่สร้างสรรค์ความคิดต่างๆเพื่อเทคโนโลยีความคาดหวังใช่ไหมครับเราคาดหวังให้เยาวชนไทยมีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม这个是我们第二次举办这种活动呢，所以我们觉得比第一次要办觉得要更好。那希望我们在下次比赛的时候，又会再更好。ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ในการจัดการ Automation Contest แล้วถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่แล้วคาดหวังว่าปีถัดไปที่เราจะจัดต้องการให้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้แล้วให้มันมีอะไรมากกว่านี้ครับก็มีทั้งหลากหลายนะครับตั้งแต่มัธยมหรืออาชีวะหรือมหาลัยต่างๆนะครับก็ต่างทีมก็ต่างเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะครับคิดว่าเด็กไทยค่อนข้างเก่งนะครับโดยเฉพาะทีมที่ครั้งที่แล้วเข้ารอบเนี่ยมันจะมีทีมไอรับจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือว่าทีมของลูกเจ้าแม่ของประปาจาก
มหาลัยนะครับเขาค่อนข้างเก่งแล้วก็เขาเคยแข่งที่ต่างประเทศมาแล้วแล้วก็ได้เคยคว้ารางวัลมาพอสมควรครับก็จะเป็นส่วนใหญ่เราจะเน้นที่ออโตเมชันนะครับการพัฒนาเช่นครั้งนี้เนี่ยเราจะมีเทคนิคที่ต้องตรวจจับสีนะครับสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็การtransportation เช่นเขาจะมี AGV รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยอัตโนมัติแล้วก็ตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเพราะว่าจานหมุนที่จะปากธงเนี่ยจะหมุนด้วยเคลื่อนไหวด้วยก็คือเขาต้องใช้เทคนิคการควบคุมเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่บริษัทกินเป่าซึ่งทำงานมานานแล้วร่วม30กว่าปีนะครับแล้วสอดคล้องกับกระทรวงแรงงานซึ่งมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เราก็มีศูนย์ Excellence Center นะครับที่เอาน้องๆไปต่อยอดมาแล้วก็ล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เอาน้องๆเยาวชนหลายคนนะไปแข่งขันที่ World Skill ที่อาบูดาบีมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กไทยนี่มีศักยภาพสูงมากนะครับต้องขอบคุณกินเป่าที่ช่วยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งแล้วก็รางวัลขนาดนี้เนี่ยใครก็อยากมาแข่งนะครับเมื่อกี้ได้คุยกันเบื้องต้นนี่คืออยากให้จัดแบบภูมิภาครอบแรกๆให้แข่งกันในภูมิภาคเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเช่นนราธิวาสก็มีมหาลัยมีคณะวิศวะที่มนรนะครับหรือที่สงขลานครินทร์ก็มีคณะวิศวะเพราะถ้าเปิดเป็นภูมิภาคนี่แต่ว่าก็ต้องช่วยๆกันรัฐก็คงต้องพร้อมสนับสนุนแล้วก็บริษัทก็พร้อมสนับสนุนนะครับเพราะว่าผมก็ไปที่โรงงานจีนเป่ามาเหมือนกันก็รู้ว่าที่นี่เด็กที่มาฝึกงานอยู่ที่นี่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดมากนะครับเช่นจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จากบุรีรัมย์ขอนแก่นเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าก็มีข้อสังเกตนิดเดียวว่าเพราะเราเป็นคนปัตตานีก็เลยบอกว่าทำไมไม่มีคนแถว3จังหวัดมาบ้างก็อยากให้มาบ้างนะครับก็รอบครั้งต่อไปก็คงจะต้องเปิดแบบภูมิภาคนะครับแล้วมาค่อยชิงชนะเลิศกันที่นี่คิดว่าเป็นการสร้างจุดประกายให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษาของเราเยาวชนของเราของเรานี่เรื่องสกิลนี่ไม่มีเป็นรองใครนะครับเด็กพวกนี้ผมเชื่อว่าคือเลยพวกอัพสกิลรีสกิลน้องๆพวกนี้คือพวกมัลติสกิลแล้วนะครับขอบคุณครับปากก็ผมว่าเรื่องแรงบันดาลใจของแต่ละคนสำคัญอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเราในเรื่องของโรบอทเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับก็ปีนี้ได้ขนาดนี้รางวัลขนาดนี้ปีหน้าก็คงต้องใหญ่กว่านี้นะครับก็อยากให้ทุกส่วนทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยมองเรื่องนี้ต่อไปเทรนด์ของโลกมันเริ่มไปมันมีเรื่อง AI มันมีเรื่องหลายๆอย่างละโรบอทออโตเมชันเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้แต่ผมก็เชื่อว่าศักยภาพของเด็กไทยยุคนี้ไม่ได้เป็นรองชาติไหนในโลกนี้ครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเหมือนกับทางรองผู้ว่าที่พูดถึงนะครับเรื่องของ AI นะครับครั้งต่อไปเราจะใช้จุดที่ต้องใช้ AI ในการแข่งขันให้มากขึ้นนะครับ